ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสั่งซื้อ USB Wi-Fi นะครับเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แบบเสียบช่อง USB นะครับก็จะรับได้สองขึ้นนะครับสองสัญญาณคือแบบ 5G กับ2.4นะครับก็คือเราเตอร์ที่บ้านเราอ่ะเวลาส่งสัญญาณมานี่ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะส่งได้สองแบบนะครับคือแบบ 5G กับ2.4นะครับถ้าเรามีตัวนี้นี่เราก็จะสามารถรับ5G ได้ด้วยนะครับ 5G ได้ด้วยเวลาเราเอาไปต่อกับ PC คอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กบางตัวที่รับแบบ 5G ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับก็จะสามารถรับแบบ 5G ได้ด้วยนะครับนี่นะครับมันจะดูแบรนด์นี่คือสองคลื่นนะสองช่องความถี่ความคลื่นที่เขาส่งมามันมีสองแบบนะครับอย่างถ้าอย่างบางทีมือถือเราถ้ารุ่นไหนที่ราคาไม่แพงก็จะอาจจะรับได้แค่2.4แต่ถ้ารุ่นที่แพงหน่อยหรือว่ารุ่นที่มีออปชั่น 5G ก็จะรับได้ทั้งสองคลื่นนะครับก็ตอนนี้ผมจะมารีวิวการสั่งซื้อตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าจะเอามาต่อกับคอมเก่านะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าคอมเก่านี่ปกติผมจะต่อสายแลนก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สายแลนหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่การ์ดแลนข้างในหรือว่าเป็นที่โมเด็มที่ทำให้บางครั้งเนี่ยเน็ตของคอมพีซีนี่บางทีก็มาบางทีก็ไม่มาครับมันจะมีแค่บางครั้งเท่านั้นนะครับผมก็สงสัยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราลองสั่งตัวนี้มาเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้เอามาใช้กับโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราดูราคาก่อนนะครับราคา151 บาทนะครับอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์แล้วว่าร้านนี้แหละที่ผมจะซื้ออันนี้เป็นชื่อร้านนะครับเป็นการสั่งจากต่างประเทศนะครับถ้าประเทศไทยนี่เห็นเขาขายอยู่ประมาณ200ขึ้นนะครับผมจะสั่งแบบผมสั่งแบบรุ่นมีเสาเลยนะครับผมสั่งไปวันที่4เมษายนนะครับเขาส่งสินค้าให้วันที่6แล้วก็อันนี้สินค้ามาถึงแล้วนะครับวันที่12เมษายนนะครับซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับเคอรี่จะปิดเขารีบมาเคลียร์ตรงนี้ให้เลยนะครับก่อนที่เขาจะปิดนะครับก็พอดีเลยนะครับได้รับวันที่12ก็ประมาณ8วันนะครับ8วันสั่งสินค้าจากจีนนะครับค่าสินค้าก็151 บาทแล้วผมก็ใช้คอยช่วยลบไปอีก14 บาทครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ส่งฟรีนะครับปกติสิทธิ์ส่งฟรีนี่จะมันจะเป็นคูปองนะครับซึ่งเว็บช้อปปี้เขาจะให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งประมาณ1-2ครั้งนะครับก็การที่เราจะใช้ส่งฟรีนี่ถ้าเราสั่งสินค้าหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับมันจะใช้คูปองเดียวได้กับทุกตัวเลยนะครับคือมีแค่1คูปองนะแต่ถ้าสั่งพร้อมกันนะมันก็จะทุกสินค้าที่สั่งพร้อมกันนะมันจะใช้สิทธิ์ส่งฟรีได้นะครับสิทธิ์ส่งฟรีได้ตามราคาที่เขาระบุนะครับมันมีขั้นต่ำในการซื้ออยู่ก็ซื้อเท่านี้นะอย่างเว็บจากต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะระบุว่าขั้นต่ำ150 บาทถึงจะใช้คูปองส่งฟรีได้นะครับอันนี้ก็ราคา151 บาทนะครับก็ใช้คูปองส่งฟรีได้นะครับก็ลบไปอีกไม่ต้องเสียค่าจ่ายส่ง30 บาทนะครับก็เบ็ดเสร็จผมก็จ่ายไปแค่137 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูโฆษณาก่อนก็ได้ว่าเขาโฆษณาว่ายังไงดีครับนี่ครับดูแบรนด์2.4กับ5.8นะครับเป็นสองคลื่นอันนี้เป็นที่เขาโฆษณานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงนะครับ
จะลองดูซิจะต่อกับความเก่าจะได้หรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องใช้จะได้ไม่ต้องใช้สายแลนนะครับนี่คือที่เขาโฆษณานะครับก็พกไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กด้วยก็ดีนะครับแล็ปท็อปนะครับนี่นะครับที่เขาโฆษณาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูแบรนด์ Wireless LAN USB Wi-Fi Adapter นะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับมีอะไรให้บ้างมีซีดีด้วยนะครับซาวกาดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของใหม่นะครับนี่ของใหม่เขากลัวมันเปิดที่เฉยนะครับก็เลยติดอันนี้มาให้นี่ก็เป็นซีดีเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใช้งานดูก่อนนะครับครับผมนี่ก็เป็นการคอนเน็กต์แล้วนะครับโดยใช้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi แบบ2ช่องสัญญาณนะครับผมคอนเน็กต์ที่ 5G นะครับ 2.4 ผมไม่ได้คอนเน็กต์นะครับแล้วผมจะเทสสปีดให้ดูนะครับว่าอินเทอร์เน็ตจะมาแรงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคอมเก่านะครับต้องดูด้วยว่ามันเป็นคือถ้ามันไม่แรงก็ต้องดูด้วยว่ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือเปล่านะครับแต่ผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็น Windows XP นะครับคอมเครื่องนี้ใช้เน็ตของ 3GB แบบ100นะครับ100ทับ100อะครับเน็ตไฟเบอร์ก็จะเห็นว่า
ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ทำงานได้อย่างดีเลยนะครับเราไม่ต้องใช้สายแลนเลยก็ได้ครับเราไม่ต้องใช้สายแลนเลยนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็โอเคครับผมว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ